ริญสวัสดิ์วันนี้จากปารีสนะคะอาหารเช้าของเราที่ซื้อมาจากซูเปอร์เมื่อวานแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะหวานมากMorning good morning ค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่จับเวนะคะที่จะไปข้ามแม่น้ำไปดูโอลิมปิกกันนะคะจะให้ดูบรรยากาศเมืองนี่โล่งมากๆไม่เคยรู้สึกว่าปารีสโล่งแล้วก็ปลอดภัยอย่างนี้มาก่อนนะคะโล่งสุดๆตอนนี้ข้ามถนนไปไม่ได้นะเดี๋ยวจะต้องลองไปทางซับเวย์ดูนะคะเขาบอกว่าให้ข้ามไปได้4ชั่วโมงก่อนงานนะคะก็เดี๋ยวเราหาทางข้ามกันไปก่อนนะข้อมูลไม่ตรงกันนี่ให้ดูเคยเห็นไหมปารีสที่มันเงียบแล้วมันดูปลอดภัยอย่างเงี้ยนี่ร้านมาคยาชแฟร์นะคะนี่เงียบขนาดนี้โล่งมากแล้วก็แบบตำรวจเยอะมากนะคะนี่เรากล้าควักกล้องมาบล็อกเล่นนะคิดดูปกติจากคุณนิกิผู้กลัวโจรผู้กลัวโจรนี่โล่งมากๆให้ดูทรายสินแบบโอลิมปิกอะดูมีแบบความงานศิลปะอะไรบางอย่างตื่นเต้นน่ะเดี๋ยวเราจะไปดูโอลิมปิกในโซนซีนะคะโซนซีริมแม่น้ำเดี๋ยวหาทางเดินไปนะคะคือบ้านเราอยู่ใกล้มากแต่ว่าอีกฝั่งนึงของแม่น้ำนะก็เลยเดี๋ยวต้องหาทางข้ามไปแล้วก็เราจองโรงแรมไม่ใช่ Airbnb ไว้แห่งนึงคืนนี้เผื่อกลับมาไม่ได้นะคะก็จะให้พักผ่อนตรงนู้นแล้วก็ไปดูโอลิมปิกแล้วก็ถ้ากลับไม่ได้ก็นอนตรงนู้นเลยนะคะจะพามาดูรูนี้นะคะรูนี้มีอาหารเยอะเราจะเดินผ่านกันไปถนนเส้นนี้จะมีร้านอาหารหลายร้านนะคะแล้วก็เป็นฉากหนึ่งที่อยู่ในเอมิลี่อินปารีสซีซั่นใหม่ด้วยค่ะเป็นฉากที่เอมิลี่กับมินดี้มานั่งทานอาหารกันนะคะเบียร์ไอติมน่ากินมีลายโอลิมปิกด้วยเดี๋ยวค่อยกลับมานะคะตอนนี้โฟกัสในการข้ามแม่น้ำก่อนนะคะมีกั้นทุกที่เลยปกติก็จะขอนะคะว่าไม่นั่งเมโทรที่ปารีสเพราะเป็นจุดรวมโจรเลยนะคะแต่ว่ารอบนี้คือดูปลอดภัยมากคนหน้าตาเหมือนโจรในเมโทรไม่มีนะคะแต่ว่าระวังใจไม่ได้นี่ยืนหลังชิดกำแพงไปก่อนนะคะตอนนี้แม่น้ำมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นตรง M1 ตรงนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นก่อนแล้วเราค่อยเช็คอินไปที่บ้านนะคะให้ดูบรรยากาศนะคะนี่เห็นปะทีมงานเขาแบบมีการใช่ตรงนั้นที่นั่งไปข้ามกันจะเดินไปช้อปปิ้งที่ร้านรูชกันก่อนนะคะเมื่อก่อนเคยมากินที่ร้านนี้ด้วยแหละแต่เฉยป้าเดี๋ยวไปนู้นก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาตรงนี้ให้คนนึงซื้อถุงเท้าแต่ให้ดูบรรยากาศก่อนเมืองปารีสเวลาที่มันแบบชิลแล้วก็ดูแบบไม่มีคนที่หน้าตากับใครมิจฉาชีพบรรยากาศมันแบบมันน่าเดินมากน่าอยู่น่านั่งมากอ่ะย่านนี้ก็จะมีร้านอาหารหลายร้านนะคะแล้วก็เป็นร้านสาขาแรกของร้านรูชเสื้อผ้าที่เรากำลังจะไปกันด้วยค่ะในคึกคักมากมากเลยปิดกันเทียบเลยเทียบเลยเทียบเลยปิดเทียบเลยพาไปทางนี้ปะทางความชัวร์กันปะเราใช้ความชัวร์เอาใจสายช้อปปิ้งแฟชั่นนะคะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าฝรั่งเศสค่ะของ It Girl ชาวฝรั่งเศสนะคะเจนดามัสนะคะซึ่งเราก็ชอบมากติดตามนะคะเป็นสาวสวยฝรั่งเศสซึ่งแบรนด์นี้ก็คือแบบมีความเป็นสาวฝรั่งเศสมากมากนะคะแนวเป็นซิลูเอทที่แบบสาวฝรั่งเศสเขาจะใส่กันน่ะซึ่งแบบเคยใส่แล้วผอมนี่คือเป็นเดรสนะคะซึ่งแบบเสื้อผ้าเขาก็ค่อนข้างใส่ง่ายนะแล้วก็เป็นเหมือนแบบมีความเฟมินีนด้วยง่ายแต่เอ๊ะทำไมสวยจังแล้วก็ช่วงที่เอามาเนี่ยเสื้อผ้าก็เป็นลักษณะซัมเมอร์ด้วยนะคะก็ไปใส่ที่ไทยได้มีเครื่องสำอางด้วยตลับวันนี้ก็จะเป็นแบบลิปแอนชีกนะคะเป็นสีแบบแนวสาวฝรั่งเศสมาออกแดงๆแล้วก็ชมพูคือสามารถทาปากทาแก้มได้ชุดเที่ยวมาลองนะคะใส่แล้วผอมความเป็นจริงเยอะมากกางเกงยีนก็สวยนะคะ
ดรสต่างๆก็ได้ของกันไปนะคะทั้งเสื้อทั้งยีนถ้าเกิดใครที่แบบชอบสไตล์ของสาวฝรั่งเศสนะคะที่ดูแบบชิลๆ effortless นะคะสาวสวยฝรั่งเศสก็มาดูกันได้นะคะแถวนี้ก็บรรยากาศน่ารักนะคะมีมุมสวยๆแนวโลคอลให้ถ่ายรูปกันนะคะสำหรับสายถ่ายรูปค่ะพามาร้านขนมที่เก่าแก่ที่สุดในปารีสนะคะก่อตั้งแต่ปี1730ค่ะโดยหลุยส์ที่15นะคะร้านนี้ชื่อสตอเฮอร์นะคะก็จะเป็นขนมแบบแนวฝรั่งเศสเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อกลับไปทานที่ Airbnb นะคะแล้วก็พักผ่อนกันค่ะซื้อมาเพียบเลยนะคะทั้งมาก็ฮงเค้กอะไรต่างๆนะคะบรรยากาศก็มีความแบบว่าสวยงามสุดคลาสสิกมากนะคะขนมทุกอันคือแบบน่ากินมากสายขนมอย่างเราแหละพี่เอิงคือตายนะคะกินกันแบบน้ำตาลพุ่งนะคะแต่ไหนจะอ้วนแล้วก็ต้องอร่อยให้คุ้มอ้วนนะคะถึงห้องแล้วนะคะอันนี้อยู่ที่หลังใต้แอปเปิลเลยคือเราจองมาแบบเอามาไว้นอนพักนั่งเล่นนะคะระหว่างที่จะรองานโอลิมปิกนะคะห้องเล็กๆตรงนี้มีห้องน้ำก็สำหรับอยู่แค่ตอนนี้นะคะแต่กลับฝั่งนู้นไม่ได้เหนื่อยก็อีกมีห้องเล็กๆเราจ่ายไปเท่าไหร่นะคะห้องนี้ 6,600 นะคะจิ๋วๆเลยค่ะมีแค่นี้เลยอันนี้อะไรเอ่ยตู้เสื้อผ้าห้องน้ำมีต่ําที่ซักผ้านิดหน่อยนะคะประมาณนี้ค่ะที่จะเป็นโอลิมปิกนะคะพักรองท้องด้วยขนมนะคะก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราจะ1ชั่วโมงจะออกไปจากตรงนี้นะคะคุณกี่ทำอะไรอยู่คะกำลังเทรดกำลังทีพีกำไรอยู่ค่ะทีพีกำไรไปช้อปปิ้งโอ้ดีจังเห็นขึ้นต้อนรับโอลิมปิกจริงด้วยเดี๋ยวตอนนี้ทีพีรับตังก่อนนะคะแล้วก็พักผ่อนนอนเล่นอีก20นาทีเสร็จปุ๊บก็ค่อยออกไปที่ที่จุดโอลิมปิกค่ะตอนนี้ทีพีมา3มาแล้วค่ะเก่งมากเมื่อเช้าก็ทีพีมาแล้ว2ค่ะก็ได้ค่าช้อปปิ้งพอดีเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้กำไรเยอะกว่านี้เดี๋ยวจะไปซื้อเสื้อที่โรชีถ้าได้เยอะกว่านี้ก็ Sounds good ก็ถ้าได้เลเตอร์อะพอยท์เมนต์ที่แอร์มิสก็เดี๋ยวโดนแน่นะคะวันนี้ก่อนนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย